โอเคแล้วก็สตาร์ทเกมเลยนะก็กด New Game เลยครับเริ่มใหม่หมดนะฮะโอเคนะอันนี้คือการพากย์ผมเนี่ยจะพากย์แบบเตรียมสคริปต์มานะครับไม่งั้นมันก็จะแลดูจะพากย์มั่วนะครับโอเคนะครับเราไปเริ่มเลยดีกว่านะฮะสนามบินนานาชาติฟาซิสเมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้ปี1992นะครับจากบ้านไป5ปีแล้วสินะถึงเวลาได้กลับบ้านแล้วนะโอเคเฮ้ยคาร์ดสวิตอ้าวมึงโทรมาทำไมวะพอดีว่าแม่ตายว่ะฮะแม่ตายเหรอโหไม่นะแม่ฉันนะโอเคนะครับเรารู้ข่าวว่าแม่ตายแล้วเลยกลับมาที่บ้านนะฮะแล้วก็เจอพี่ฝรั่งแกนะครับมาดักเรานะฮะเฮ้ยแกยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้นะเว้ยยกมือสิวะยกมือขึ้นหยุดลงมาจากรถเดี๋ยวนี้โหนะหยุดหุบเข่าลงหุบเข่าลงสิวะนอนราบกับพื้นด้วย ไปดูสิอะไรของมันเฮนันเดสอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยเงินครับท่านเฮ้ยนั่นมันเงินฉันนะเว้ยนี่มึงเงินจากการค้ายาเสพติดนี่กูค้ายาเสพติดที่ไหนกูยังไม่ทันจะค้าเลยครับพี่นี่มันเงินจากการค้ายาเสพติดเฮ้ยนี่มันเงินชั้นนะพวกไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเอามาคืนที่หลังนะดีนี้ต้อนรับกลับบ้านนะครับดีใจที่กลับมาได้แกคงยังไม่คืนลืมเรื่องของเราใช่เปล่าฉันล่ะไม่ลืมเรื่องของแกเราเจ้าที่แทนเพนนี่โถพามันขึ้นรถไหมระวังหัวชนนุ้ยปากนั่นไงชนจนได้นะครับเฮ้ยเจ้าแท็กซี่แกก็ไปสิว่ารออะไรวะเจ้าบ้าเอ้ยโอ้โทษทีนะเสียงดังไปหน่อยโอเคนะครับไอ้แพนนี่ก็จับตัวเรามานะครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับครอบครัวที่ยอมเยี่ยมของนายอ่ะฉันมางานศพกับแม่ฉันนะเว้ยนายรู้เปล่าใช่ฉันก็รู้ตัวนะนายมีอะไรมาทำแถวนี้หรือเปล่าอ่ะไม่ฉันไม่ทำอะไรแถวนี้ฉันอยู่ที่เมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้ฉันบริสุทธิ์นะเชื่อดินายไม่เคยบริสุทธิ์เลยครับโอ้เราได้อะไรมันคืออาวุธมันคืออาวุธเจ้าที่ฟุตซี่อาวุธเหรอใช่มันคืออาวุธมันฆ่าตำรวจไปไม่ถึง10นาทีโอ้โหมันจะโหดอะไรขนาดนั้นเข้าใจไหมแพนโดเบลลี่นะฉันว่าไงพวกฉันทำงานก็ถือว่าดีพอสมควรนะนายรู้ไหมว่าฉันเพิ่งออกจากสนามบินใช่เราเจอนายใช้ปืนวุธสังหารนั่นไม่ใช่ปืนฉันเฮ้ยไม่ใช่ปืนฉันนะเว้ยแกอย่าเถียงครับนั่นปืนของนายแน่นอนมาต้องการจะฆ่าตำรวจใช่ไหมล่ะฉันรู้นะจะบ้าแล้วฉันไม่ได้ฆ่าตำรวจซะหน่อยนายเข้าใจผิดแล้วนี่มันที่ถิ่นของพวกบักลาดนะจะโยนฉันลงแถวนี้ได้ไม่ได้นะอย่าจอดแถวนี้นุ้ยเฮ้ยนายมันเหมือนโดนัทเลยอะไรของมันวะไอ้พวกบ้าเอ้ยแม่งเฮ้ยเจอมันอ่ะไปแต่เรื่องซวยๆทั้งนั้นอ่ะแม่งเงินก็ถูกลิฟไปหมดแถมเจ็บตัวฟรีอีกแม่งเอ้ยซวยจริงๆเลยทำไมต้องมาเจอไอ้พวกบ้าพวกนี้ด้วยวะฉันไม่ได้มาโกสกีต้อง5ปีแล้วแต่ไอ้พวกบักลาดมันไม่คิดอย่างนั้นแน่นอนโอเคนะครับไอ้พวกบักลาดก็คือไอ้พวกแก๊งคู่หลิพวกนั้นนั่นเองฮะโอเคนะครับก็เราก็เริ่มทำเลยดีกว่านะโอเคตรงไหนไม่รู้อ่ะคือผมภาคนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีมากขออภัยด้วยฮะโอเคนะครับโอเคครับคือผมจะทำมิชชั่นอย่างเดียวครับคือไม่เล่นอะไรมากนะใช่ไหมใช่ครับโอเคไปดีกว่าโอเคนะไปที่จุดตัวนั้นนะก็คือผมภาคเนี่ยคือมันก็ไม่ตรงมากนะครับคือมันมีทั้งภาคมั่วทั้งอะไรมั่งเนี่ยนะโอเคบนบนกันไปแล้วกันนะโอเคนะไม่ได้มั่วหรอกคือผมภาคแบบไม่ค่อยดีมากนะนี่ไงพวกมันนะเวลากลับบ้านแล้วฟื้อทำมิชชั่นอย่างเดียวนะคือไม่ทำอะไรเลยตอนเนี้ยGhost Steve Home โหฝ่าจะได้กลับมาเนี่ยมันช่างใช้เวลานานเหลือเกินต้อง5ปีเนี่ยโอ้โอ้โดนจนได้นะโอเคนะอันนี้คือผมภาคสดแล้วนะไอตอนไซเติ้ลตอนแรกจบสคริปต์มาแค่นั้นแหละต่อไปนี่คือภาคสดล้วนๆนะครับโอเคโอเคเราไปเริ่มเลยดีกว่านะภาคสดนะตอนนี้คือขี้เกียจท่องสคริปต์แล้วภาคสดดีกว่านะนี่หน้ากูเหรอเนี่ยใช่ครับโอ้โหโอเคโอ้โหแม่ฉันไม่น่าตายเลยโอ้ยแม่ฉันไม่นะแม่ฉันไม่นะไม่นะแม่ฉันหยุดเดี๋ยวนี้คาดหยุดเดี๋ยวนี้เราเห็นภาพหลอนในอดีตนะครับหยุดเดี๋ยวนี้นะกูทำอะไรผิดวะกูจะหยุดเนี่ย
โอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เอ้ยเฮ้ยมึนละโอ้ยอะไรวะเนี่ยภาพหลอนมันตึงตาอยู่ในหัวใจอยู่ในสมองวัวเนี่ยโอ้โถเอ้ยแม่ฉันไม่น่าเลยโอ้ไม่น่าตายเลยโอ้ยคิดถึงแม่จังเลยอยากจะกลับไปดูดนมแม่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแกเป็นใครวะเฮ้ยเข้ามาในบ้านได้ไงเฮ้ยเฮ้ยจะบ้าฉันสมุกสมุกฉันคาร์ดไงคาร์ดเหรอคาร์ดเหรอใช่คาร์ดซีเจโอ้ว่าไงนายโอ้โหไม่เจอต้องนานต้อง5ปีเนี่ยโหกูคิดว่ามึงตายไปแล้วน่ะจะบ้าแล้วกูตายที่ไหนล่ะยังไงข่าวเรื่องแม่ฮะพวกฉันเสียใจเรื่องแม่ของน้าด้วยนะพวกมันมากัน3คนก็คือพวกมึงเนี่ยแหละใช่มั้ยที่ฆ่าแม่กูเนี่ยฉันเสียใจด้วยนะเรื่องเนี้ยฉันจะจัดการลากไอ้คนที่มันฆ่าแม่นายมาฆ่ามันทิ้งให้ได้โอ้โหคนที่ฆ่าแม่ก็คือมันเองนี่แหละครับทำเป็นเนียนเลยครับพี่สโมกแกเนี่ยก่อนที่เราจะไปเยี่ยมแม่ใช่ไหมฉันพานายไปหลุมศพแม่ฉันสวิตกับแคนดี้รออยู่นะโอเคมาดิมาดิมานี่ดิโอเคนะนายขับรถได้ไหมได้ดิฉันขับเองเออโอเคนะเราก็ขับรถให้สโมกพาไปที่สุสานนะเพื่อไปเยี่ยมหลุมศพแม่ของเรานะที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายนะโอเคนะสวิตแอนด์แคนดี้ไม่เจอกัน5ปีแล้วนายเนี่ยใช่สิต้อง5ปีเลยเนี่ยไรเดอร์สวิตแล้วก็แคนดี้นะโอเคนะเอ้าคัทหายไปไหนต้องนานไม่เจอกันนานต้องนานเลยต้อง5ปีเลยนายน่าจะกลับมาให้เร็วกว่านี้นะถ้าแม่นายไม่ตายนี่คงไม่ได้กลับมาใช่ไหมคัททำไมนายไม่ดูแลแม่ให้ดีล่ะฉันดูแลดีแล้วแล้วนายหายไปไหนมาต้อง5ปีอ่ะนายไม่ยอมดูแลแม่ต้อง5ปีแล้วหายไปต้อง5ปีเนี่ยผมไปแล้วแล้วจะไปไหนล่ะฉันจะไปหาซีซ่าแล้วฉันเบื่อพี่น้องทะเลาะกันนี่คิดว่าผู้ชายนั้นสำคัญกว่าพี่ตัวเองหรือไงใช่สิก็พี่มันทำอะไรไม่ถูกชิ้นถูกอันทุกอย่างเลยนี่ใช่ไหมล่ะฉันน่าเบื่อพี่ฉันไปดีกว่าละเฮ้ยคัทไปจะห้ามน้องไปสิจะทะเลาะกันทำไมนักหนาวะเนี่ยโอ้เป็นพี่น้องกันแท้ๆจะทะเลาะกันทำไมก็พี่เนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนเองอ้าวกูผิดว่างั้นโถ่ยแม่กูก็ตายไปแล้วแม่งยังจะมาทะเลาะกันอีกแทนที่จะสามัคคีกันเข้าไว้ไม่ได้มีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตกูเลยเนี่ยนั่นเหรอไอคนที่ฆ่าแม่เราอ่ะมันต้องจ้องมองส่องมาดูตลอดทั้งด้านซ้ายทั้งด้านขวาด้านหน้าโอ้โหมันต้องคอยจับตาดูพวกเราไว้แน่เลยเราอ่ะจะต้องตกเป็นเป้าพวกมันโอ้โหอะไรจะเวอร์ขนาดนั้นพี่สวิตโอ้โหเวอร์จริงๆเลยนะตกเป็นเป้าเลยเหรอพี่เอ้ยนะครับก็ตกเป็นเป้าจริงๆอ่ะนะไอ้พวกแก๊งคู่หลีที่ฆ่าแม่เราแม่งมาแล้วครับไอ้พวกบักลาดนั่นเองฮะเดี๋ยวมันมาแล้วครับเนี่ยฮะไอ้พวกบักลาดมันมาแล้วเฮ้ยลบไปอู้รถกูเอ้าเฮ้ยรถกูฮารถฉันชิบหายแล้วยังมีจักรยานเหลืออยู่โอ้โหแม่งก็เตรียมไว้ให้4คันพอดีเป๊ะเลยมันจะบังเอิญเกินไปแล้วพี่โอเคนะเราก็ขับจักรยานหนีสโมกไปตามสโมกไปตามสโมกสวีทแล้วก็ไรเดอร์ไปนะสโมกตามมาเร็วตามสวีทไปนะตอนนี้ให้ตอนนี้ให้ตามสวีทไปก่อนนะโอเคตามไอ้พวกบักลาดมาแล้วครับนี่ไงไอ้ทันแดงๆนี่ฮะเฮ้ยมึงหยุดเดี๋ยวนี้หน่อยใครจะหยุดให้มึงยิงวะสโมกนี่ไงมันมาแล้วครับเดี๋ยวยิงแม่งดีมั่งไอ้ปืนเนี้ยอย่าพึ่งเราจะรอไปก่อนนะครับฟืดเฮ้ยอ้าวตกอีกโหยไอ้พวกบ้าเอ้ยเล่นอะไรของมึงวะตายซะเหอะมึงตายซะเหอะทำไมมึงมีปัญหากูไงมึงมีปัญหาเหรอฮะมึงมีปัญหาเรื่องไงไอ้ยิบยังไม่ตายเว้ยโอ้โหอึดแท้เว้ยตายซะเหอะตายซะไอ้พวกบ้าเอ้ยมาเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับ CJ คนนี้แม่งฆ่าตัวตายชัดๆเลยนะโอเคต่อดีกว่านะให้ตามสวิตไปนั่นเองนะโอเคไอ้พวกบ้าเอ้ยทำลายหลักฐานทิ้งดีไหมว่าเราทำลายหลักฐานทิ้งก่อนนะโอเคทำลายหลักฐานทิ้งก่อนนะยิงรถระเบิดซะโอเคนะดาวขึ้นไม่เป็นไรช่างมันเถอะนะโอ้ยหนีหนีจะหนีทำไมวะแค่รถระเบิดเองนะครับมาเจอกับพวกสวีทกับพวกแก๊งโกสตีฟนะสวีทไรเดอร์แล้วก็สโมกที่จุดนัดพบนะเราขับช้าสุดเลยเพราะจัดการไอ้พวกบักลาดก่อนนะไอ้พวกแก๊งคู่หลีแล้วนั่นเองฮะโอเคเจอที่จุดนัดพบนะ CJ เหี้ยโอเคตามฉันมาเร็วจะพวกบ้าโอเคไอ้ไรเดอร์มึงนี้เป็นผู้นำตั้งแต่เมื่อไหร่วะหัวหน้าแก๊งมันสวีทไม่ใช่วะตอนแรกเราตามสวีทนะตอนหลังเราก็ตามไรเดอร์นะไรเดอร์โอเคนะอ้าวพวกแกนี่ว่าง่ายพวกเรานะโอ้โหเท่จังเท่เท่
โอ้โหพี่น่าถ้าเราสมมติว่าเราใส่ชุดสีเขียวนี้มันจะเข้ากับแก๊งเรามากเลยนะฟืดโอเคกระโดดจักรยานกระโดดฟืดโอเคนะโอเคฟืดอ้าวเปลี่ยนมาเป็นแข่งกันเฉยเฮ้ยใครถึงบ้านก่อนต้องจะถ้าใครถึงบ้านก่อนถือว่ามีเดิมพันนะครับถ้าใครถึงบ้านก่อนนี่นะถ้าใครถึงบ้านก่อนหรือว่าใครชนะได้ที่หนึ่งนั่นเองฮะก็จะได้เงินรางวัลไปเฮ้ยต้องมีเดิมพันอย่างนี้ด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตกโอ้โหฮ่าโดนไม่ถึงอีกทำไมไม่ไม่ไม่ฮ่าฮ่ากูโดนละฮ่าเอ้ยจนได้นะครับต้องตามมาสิตามไรเดอร์มากระโดดแม่งเลยโอเคไปได้ละตกนิดหน่อยขออภัยแล้วกันฮะฟืดโอเคกระโดดเฮ้ยตามไรเดอร์ไปนะโอเคโอเคเฮ้ยเราช้าอยู่เพราะว่าแม่งไปสะดุดตรงไอ้ตรงไอ้เมื่อกี้เนี้ยนะโอ้โอ้ตามไรเดอร์ตามไรเดอร์เฮ้ยอยากให้มันถึงก่อนนะอยากให้มันถึงก่อนนะถ้าถึงก่อนนี่เราจะเสียพนันมันหรือเปล่าไม่รู้นะมันบอกอยู่เฮ้ยต้องแข่งให้ได้ที่หนึ่งอย่างเดียวเว้ยอ้าวชิบหายแล้วไอ้พวกบ้านะแม่งเร็วจริงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงรอกูด้วยดิไอ้เหี้ยแม่งปั่นกันยิกเลยเว้ยไอ้ฮาโถเอ้ยสวิตกับสโมกแม่งไปถึงก่อนละโถเอ้ยจนได้โถเอ้ยในการแข่งเมื่อกี้นี้อ้าวตกลงกูแพ้ใช่ไหมใช่เออกูแพ้อ้าวจะเอาค่าเดิมพันไปเอาเงินเดิมพันไปกูแพ้ผมแล้วเออเออเอาไปแค่ร้อยสองร้อยเองอย่าคิดมากเลยนะเอาไปเถอะเงินเดิมพันนิดหน่อยแล้วกันนะอย่าเอาอะไรมากเลยโอ้โหนี่ปืนกูเนี่ยโอ้เท่เนี่ยใช้มอสปืนนั่นเองเนี่ยสุดยอดเลยไอ้โหไอ้ไรเดอร์ก็ขับรถเล่นเลยเว้ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะเรายินดีต้อนรับนายเข้าสมาชิกในแก๊งโกสติฟนะหลังจากหายมาต้อง5ปีเลยนะครับนายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกกันแล้วแต่จริงกูเข้ามาต้อง5ปีแล้วไม่ใช่หรอวะนะครับโอเคเราก็สามารถแล้วจริงเราอยู่ในแก๊งนี้มานานแล้วเราก็กลับมาในแก๊งนี้อีก5ปีข้างหน้าโอเคนะนี่คือบ้านเรานะบ้านเราใช่ครับนี่คือโรงจอดรถโอเครู้แล้วฮะคือไอ้เซฟเนี่ยเอาไว้เล่นมิชชั่นอย่างเดียวไม่ได้อะไรเลยแล้วก็สมัครเข้าไปด้วยนะโอเคนะคือตอนนี้นะเราเป็นสมาชิกของแก๊งโกสติฟแล้วจริงเคยเป็นสมาชิกมาก่อนนะตั้ง5ปีที่แล้วนะแต่หลังจาก5ปีนั้นเราก็กลับมานะใช่ไหมใช่ครับโอเคฟืบโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะนี่พวกนี้พวกแก๊งเรานี่โย่ what's up ว่าไงโย่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 โอเคโอเคเราขอไปเซฟก่อนนะอนุญาตจบคลิปนะอ๋อบ้านเรานะครับสามารถเซฟเกมได้ด้วยนะครับโอเคกูรู้แล้วไม่ต้องบอกกูหรอกโอเคนะเดินมาอย่างเท่ครับโอเคนะพอจะเดินทำไมมันช้าเว้ยโอเคนะครับก็ขอเซฟไปที่อันสุดอันสุดท้ายสุดเลยกันนะอันนี้แล้วกันเทสซับอันนี้ไปเลยกันนะโอเคนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอันนี้คือเป็นเซฟเฉพาะเล่นมิชชั่นอย่างเดียวนะโอเคนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะขอบคุณที่ตามชมคลิปของเรานะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะโอเคครับลาไปก่อนสวัสดีครับ